ภาพข่าวต่อไปนี้รุนแรงมากนะครับและก็สะเทือนใจมากเสียใจมากเป็นเหตุเขาบอกว่าโชเฟอร์รถเนี่ย18ล้อคือพ่วง18ล้อนี่หลับในพอหลับในปั๊บเนี่ยพุ่งชนดะเลยนะชนมอเตอร์ไซค์หญิง2คนขับขี่มาหญิง2คนนี่เสียชีวิตแล้วก็ไปพุ่งชนรถกระบะมอเตอร์ไซค์เสาไฟเนี่ยหักระเนระนาดมีผู้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหนี่เยอะแยะมากเลยนะครับไปดูภาพกันนะครับนี่คือภาพของผู้หญิง2คนโชคร้ายขับขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาแล้วก็ไปเจอพ่วง18ล้อนี่ชนเต็มๆเลยกลาง3แยกนะฮะนี่นะครับโอ้โหภาพน่ากลัวมากจุดที่มันเกิดเหตุนี่นะฮะอยู่ที่บริเวณเขาบอกว่าเนี่ยฮะเส้นทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข7หมู่ที่4ตำบลหนองปลาไหลบางละมุงชลบุรีฮะขณะที่2คนผู้โชคร้ายเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับคนแรกชื่อว่านางสาวสิรินทร์และก็นางสาวสุรีรัตน์เนี่ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์นี่ซ้อนกันมาเพื่อจะมาจอดเลี้ยวซ้ายจู่ๆเนี่ยมีรถพ่วง18ล้อเนี่ยนะครับขับมาพุ่งชนมอเตอร์ไซค์พุ่งชนเธอได้อย่างแรงรถพ่วงของ18ล้อเนี่ยยังเสียหลักไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาไฟส่องสว่างหักใน2ต้นแล้วก็พุ่งชนรถกระบะพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างทางเสียหายไปพุ่งชนร้านค้าไม้นะครับเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนเหตุนี้เกิดตอน 8:00 นเสร็จๆของวันที่28ก็คือเมื่อวานนี้นี่นะครับเป็นรถพ่วง18ล้อบรรทุกแผ่นปูนซีเมนต์มาเต็มคันเลยนะครับสภาพที่จอดเกยอยู่บนขอบถนนด้านหน้าเสียหายยับรอบๆ รถพ่วงเนี่ยท่านผู้ชมฮะเจอเนี่ยหลายคันนะกระบะคันนึงมอเตอร์ไซค์2คันเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยหักมา1โคตรอ่ะ1ต้นเสาไฟส่องสว่างก็ล้มมา1ต้นเหมือนกันร้านค้าเป็นร้านที่ชาค้าไม้ก็ถูกรถเนี่ยรถพ่วงเนี่ยพุ่งเข้าไปชนเศษชิ้นส่วนของรถเข้าของสายไฟฟ้ากระเด็นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นอุบัติเหตุดังกล่าวนี่นะครับเนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะฮะมีอยู่4คนนะเป็นชาย3เป็นหญิง1นะครับผู้หญิงเนี่ยที่เจ็บเนี่ยอาการสาหัสถูกรถพ่วง18ล้อเหยียบจนขาขาดทั้ง2ข้างทั้งหมดเนี่ยเอาตัวส่งโรงพยาบาลส่วนหน่วยกู้ภัยก็พยายามที่จะ CPR ช่วยเหลือนางสาวสิรินทร์เมืองต้นอายุ25ปีคนขับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งก็ร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถูกชนเนี่ยเละทั้งร่างเลยช่วยชีวิตไว้ไม่ได้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณใกล้รถพ่วง18ล้อเนี่ยคนแรกคนที่2เนี่ยนางสาวสุรีรัตน์ซึ่งมาด้วยกันอายุ17ปีครับนี่ฮะก็ถูกรถพ่วงเนี่ยฮะชนเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจมากทีนี้สอบถามนางสาวชานะฮะเจ้าของร้านที่ชาค้าไม้ซึ่งก็เป็นอีกร้านนึงที่ถูกรถพ่วงเนี่ยพุ่งชนนะฮะเธอยังอยู่ในอาการตกใจบอกว่าผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกจ้างที่ร้านค้าไม้ของฉันนี่แหละโดยเจ้าตัวเนี่ยกำลังเนี่ยขณะที่นักข่าวถามเนี่ยนะฮะก็กำลังชี้หน้าต่อว่าต่อขานโชเฟอร์รถพ่วงนะฮะโชเฟอร์รถพ่วงเองก็โชเฟอร์ก็พยายามที่จะขอโทษขอโพยนะคนขับเนี่ยชื่อว่านายรุ่งแสงคำชูบอกว่าเนี่ยยอมรับว่าตัวเองนี่หลับในเกิดจากการพักผ่อนน้อยขับรถบรรทุกแผ่นปูนมาจากหนองมนจะไปส่งที่ตะเคียนเตี้ยนะครับก็เลยเนี่ยฮะสภาพตัวเขาก็ยังออกมาไม่ได้นะถูกรถมันอัดก๊อปปี้อยู่ด้านในบาดเจ็บอยู่หน่วยกู้ภัยก็พยายามที่จะดึงร่างนี้ออกมานะครับเขาก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ด้วยความเสียใจขอโทษนะครับขอโทษผู้บาดเจ็บและก็ญาติของผู้ตายเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยฮะหลับเลยไงฮะหลับเลยไงฮะหลับครับพี่ยอมรับเลยว่าหลับแต่สลึมสลือมาเร็วปะตอนยิ่งมันก็ไม่เร็วเท่าไหร่พี่เป็นจังหวะตกใจลืมตาแบบรู้สึกว่ามันวูบใช่ไหมมันใช่อ๋อวูบมันจะชนรถเขาอ๋อคือวูบแล้วตกใจขึ้นมาพอดีอ๋อเสียหลักเลยครับพี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมไม่มีครับหลับเลยไงฮะเหตุมันเกิดตอน 8:00 นเสร็จๆของเมื่อวานนี้ในเวลากลางวันคนขับรถพ่วง18ล้อยอมรับว่าวูบพักผ่อนน้อยฮะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะครับเหตุการณ์นี้มีทั้งผู้ตายมีทั้งผู้บาดเจ็บครับผมมีเรื่องรถพ่วง18ล้อที่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมาจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังครับแต่ทีนี้มันอย่างนี้คุณผู้ชมฮะคือผมคิดละถ้าเกิดให้คุณผู้ชมไปดูกล้องที่มันติดอยู่ที่หน้ารถก่อนดีกว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพจากกล้องคุณผู้ชมจะรู้ทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเชิญชมกันไปนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเราจะสังเกตเห็นถ้าเกิดเมื่อกี้คุณผู้ชมมองแล้วมีสมาธิแล้วดูไปพร้อมผมคุณผู้ชมอาจจะเกิดความสงสัยว่ารถมันก็วิ่งมาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วไม่มีอะไรมาตัดหน้าเนี่ยแล้วอยู่ๆมันมาพลิก
คว่ำลักษณะแบบนี้ได้ไงคุณผู้ชมดูนี่ครับดูนะครับนี่18ล้อนะครับวิ่งๆไปใช่มั้ยข้างทางแล้วอยู่เอียงๆไปซ้ายขวาแล้วมันล้มได้ไงอ่ะงงมั้ยปรากฏมาถึงบางอ้อฮะคุณผู้ชมตอนไปคุยกับคนที่ขับรถบรรทุกคันนี้ครับเขาบอกว่าที่ผมล้มสภาพนี้ได้ผมตกหลุมครับพี่ตึกโป๊ะเลยฮะคุณผู้ชมครับขี่รถมาดีๆขับรถมาอยู่ดีๆครับปรากฏว่าตีเบียดไปทางซ้ายไปหน่อยครับคุณผู้ชมไอ้ตรงถนนฝั่งซ้ายมันมีหลุมใหญ่ๆอยู่หลุมนึงปรากฏเจอหลุมปักแกก็บิดหลบมาอีกฝั่งนึงเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับสภาพเสียหลักแล้วรถที่บรรทุกของมา18ล้อก็พลิกกลางถนนดีว่าคนขับคือน้องธวัชอายุ27ปีไม่เจ็บอะไรมากก็มีถลอกตามแขนตามขาตามเรื่องไปคุณผู้ชมเพราะสภาพรถขนาดนี้จะไม่เจ็บเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับขับรถมาคนเดียวบรรทุกสินค้ามาจากเพชรเกษมกำลังจะไปส่งที่นครพนมปรากฏวิ่งชิดเลนซ้ายครับมาปกติครับเจอหลุมครับหลุมเบิ่มเริ่มเลยครับพยายามจะหลบแล้วเหวี่ยงรถครับซ้ายทีขวาทีครับเพื่อที่จะเข้าเลนปรากฏว่าเข้าใจว่าตัวพ่วงน่าจะขาดแรงกระแทกปั๊บตกหลุมเลยทีนี้เทกระจาดเลยครับเนี่ยดีว่ารถที่เขาขับตามมาเห็นไหมเขาก็เฉลียวครับคุณผู้ชมครับเขาเฉลียวมาแล้วว่ามันเป๋มาคล้ายๆงูอ่ะเขาก็ชิดเลนขวาใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีรถคันไหนโดนรถพ่วงคันนี้ทับครับครับจากโคราชเดี๋ยวไปต่อดูที่เหตุที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองกันหน่อยเขาบอกว่าควายท้องแก่เนี่ยนะครับหลงคอกหลุดคอกมาจากไหนไม่รู้นะครับมาแล้วก็ถูกรถเก๋งเนี่ยพุ่งชนควายนี่ตายควายท้องแก่นี่ตายนะถ้าเป็นคนก็บอกว่าเนี่ยตายทั้งกลมกลายท้องกลมว่าอย่างนั้นเถอะนี่เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตอนค่ำๆตำรวจเมืองระยองไปตรวจสอบเขาบอกว่าเป็นรถเก๋งไปชนควายนะเป็นควายท้องแก่ด้วยนี่ตายเลยข้างถนนเลยนะในพื้นที่ของตำบลน้ำคอกในที่เกิดเหตุเป็นควายเพศเมียฮะท้องแก่ล้มตายอยู่ริมถนนและใกล้กันก็เป็นไปเจอรถที่ชนควายนั่นแหละสีขาวสภาพด้านหน้าก็เสียหายยับเหมือนกันคนขับชื่อว่านายอนุได้รับบาดเจ็บนะหน่วยกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลดูสภาพรถนะครับฝากระโปรงนี่ยู่เลยก็เรียกว่ายับด้านหน้าเนี่ยสอบถามเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุคนขับรถเก๋งเนี่ยขับมาจากอำเภอบ้านค่ายมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีควาย2ตัวฮะเดินอยู่บนถนนนะฮะเนื่องจากว่าควายเนี่ยนอนฮะสีดําและประกอบด้วยมันมืดไงนะฮะนี่เค้าเรียกว่าทัศนวิสัยเนี่ยแสงเนี่ยมันน้อยนะฮะทำให้คนขับรถเนี่ยมองไม่เห็นก็เลยขับพุ่งชนควายทั้ง2ตัวนะฮะควายท้องแก่เนี่ยเจอหนักหน่อยนะฮะถูกชนนี่กระเด็นเลยนะครับแล้วก็ไปล้มตายอยู่ข้างถนนน่ะอีกตัวนึงนะครับถูกแรงกระแทกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็วิ่งหนีไปหลังเกิดเหตุแน่นอนฮะยังไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของควายนะครับเมื่อวานมีเรื่องไฟไหม้เกิดขึ้นที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีครับคุณผู้ชมครับรอบนี้ปรากฏว่าเจ้าของบ้านป่วยฮะออกจากบ้านมาไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตอยู่ข้างในครับเป็นบ้านปลูกอยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมนี่เองนะครับแล้วบ้านก็เป็นลักษณะแค่ชั้นเดียวครับไฟไหม้ครับคุณผู้ชมมีคนเสียชีวิตก็คือคุณสุรพลทองภูอายุ62ปีเป็นเจ้าของบ้านภรรยาชื่อว่าหนึ่งฤทัยมาเล่าให้นักข่าวฟังว่าคุณสุรพลเนี่ยเป็นผู้ป่วยเดินไม่ได้มาร่วมๆประมาณสักเดือนกว่าๆป่วยมาเป็นปีนะฮะแต่เพิ่งมาเดินไม่ได้ร่วมๆประมาณเดือนเนี่ยก็เลยทำให้เนี่ยเป็นอุปสรรคแล้วในการที่จะหนีไฟป่วยเป็นอะไรเส้นเลือดสมองครับตีบแขนขาขยับไม่ได้เหมือนคนปกติแล้วเป็นเบาหวานอีกปอดอักเสบอีกคือจะพาสามีไปรักษาเองสามีก็ไม่อยากจะไปรักษาครับจนมาเมื่อวานตอนเช้าภรรยาก็ไปทำงานจะไปหาข้าวหาอะไรมาให้สามีกินตอนเที่ยงนะครับปรากฏว่าเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้ไฟไหม้รีบกลับมาเลยเจ๊อยู่ไหนกลับมาไฟไหม้แกไฟไหม้ได้ไงอ่ะสามีอยู่ข้างในเดินไม่ได้อ่ะรีบกลับมาฮะคุณผู้ชมครับสามีถูกไฟคลอกเสียชีวิตครับถูกไฟคลอกเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านเลยครับเนี่ยคือก่อนหน้านี้เข้าใจคนเครียดอ่ะเคยเป็นคนปกติแล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบก็เคลื่อนไหวแขนขาอะไรเหมือนคนปกติไม่ได้ก็เคยคิดจะทำร้ายตัวเองมารอบนึงภรรยาเล่าให้ฟังนะครับรอบนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่สภ.คลองหลวงเขาต้องไปหาความจริงว่าไฟไหม้จากอะไร
ช่วงนี้สวัสดีคุณพริมาวินิธาสถิตคุณกันก่อนนะครับล่ามภาษาเมืองของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อที่จังหวัดพัทลุงนะฮะเขาบอกว่าวุ่นทั้งหน่วยกู้ภัยทั้งตำรวจเลยเนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์ไปที่แจ้งไปที่ตำรวจ191ครับบอกว่าไปพบผู้ชายเนี่ยถูกมัดไว้กับต้นกล้วยนี่หน่วยกู้ภัยก็ไปตำรวจก็รีบไปนะครับว่าเป็นเหตุอะไรเดี๋ยวมีภาพนี้ให้ดูนะครับได้ยินเสียงเหรอหรือว่าอะไรอ่ะนั่นไหนมาฮะมาดูน้ำดำมันต้องให้กู้ไปเดินไปเลยบ้างแม่บังอยู่ตรงไหนเดินไปเลยค่ะกูไปเองไม่ต่างมันไม่โอ้ความเดือดเลือดอยู่เดียวเนี่ยตำรวจก็รีบไปหน่วยกู้ภัยก็รีบไปนะฮะไปตามเขาเรียกว่าต้นสายนะฮะไปเจอบ้านหลังนี้คนแจ้งก็คือคนที่อยู่ข้างบนหน้าต่างเนี่ยบอกว่าเนี่ยอยู่นี่นะครับเนี่ยตำรวจอยู่ไหนฮะนี่ไปหานะครับนี่ไปหาอยู่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเขตชุมชนบ้านนาพระตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหญิงสาวคนนี้อายุประมาณทั้ง20ปีก่อนหน้านี้โทรศัพท์แจ้ง191บอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งถูกมัดไว้กับต้นกล้วยนะฮะนี่ตำรวจไปหลายนายเลยเดินหาไปถามว่านี่น้องนะอยู่ตรงไหนเห็นน้องก็อยู่บนบ้านก็ชี้มาอยู่บริเวณหลังบ้านเนี่ยเดินหากันให้ควักเลยไหนต้นมะพร้าวเขาบอกว่าถูกมัดอยู่บนต้นกล้วยเนี่ยข้างๆต้นกล้วยเนี่ยนะฮะเดินเข้าไปเลาะเข้าไปหน่วยกู้ภัยก็เดินตามตำรวจก็เดินหาไม่เจอฮะเจอไหมไม่เจอผู้ชายถูกมัดไว้ที่ต้นกล้วยตามที่ผู้หญิงแจ้งว่าอย่างนั้นนี่นะฮะทีนี้เธอก็ยังยืนยันว่าอยู่นี่เนี่ยชี้มาน ะครับทีนี้อ้าวมีชาวบ้านเขาตามหาและก็สอบถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครใครอ่ะตำรวจกระซิบไงนี่เขาบอกว่าเนี่ยอ๋อเขารู้กันมีประวัติเกี่ยวข้องกับยายาเสพติดผู้หญิงคนนี้อ๋อเสพยามีอาการหลอนฮะมีอาการหลอนคาดว่าครั้งนี้เธอก็คงจะหลอนเหมือนกันว่าอย่างนั้นนี่ก็เลยโทรศัพท์เนี่ยไปหาตำรวจแจ้ง191ตำรวจก็มาฮะโอ้ยตายแบบนี้อ้าวนะครับเนี่ยก็คงจะตามญาติของคนแจ้งไปเอาคนแจ้งลงมาหน่อยสิถ้าป่วยก็ว่ากันไปเนี่ยตำรวจบอกว่าบ๊ายบายไม่เจอกลับโรงพักดีกว่าเนี่ยตำรวจหน่วยกู้ภัยก็กลับเหมือนกันไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมใช่ไหมตำรวจบอกกลับดีกว่าใช่ไหมครับ